หรับเราดนตรีเป็นเหมือนยานพาหนะที่พาให้เราไปรู้จักเพื่อนรู้จักกัลยาณมิตรการที่เราได้มานิวยอร์กที่เราได้มาอยู่นานถึงขนาดเนี้ยก็เพราะดนตรีพามาเหมือนกันมาอเมริกาครั้งแรกมากับพัทเท่าดีเธียเตอร์ค่ะมาแสดงงาน Amazing Thailand ตอนนั้น2ปีที่แล้วแล้วก็ได้วีซ่า10ปีตอนนั้นมาอเมริกาทั้งหมด15วันแต่มานิวยอร์กประมาณ3วันค่ะไม่ได้สนใจเลยเพราะว่าแบบมีความรู้สึกว่าเราไม่รู้จะมาทำไรตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรไม่ได้คิดอะไรเลยค่ะคิดว่าแบบเราอยู่ประเทศเราก็มีงานแล้วก็ทำอะไรแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบเรามีอะไรทำมีเพื่อนมีสังคมอะไรอยู่แล้วยังไม่ได้มันยังไม่ได้มีอะไรที่จะมาดนแบบดนใจอะค่ะหลายเรื่องเหมือนกันค่ะก็มีเรื่องถูกรีทายด้วยแล้วก็ถูกรีทายจากมหาวิทยาลัยตอนที่ปริญญาโทแล้วก็ตอนครั้งแรกเรียนที่หนึ่งก็เรียนประมาณ6ปีจริงๆเขาเรียนกันแค่4ปี5ปีแล้วเราก็ต่อเวลาไปถึง6ปีเพราะว่าทำงานมากแล้วก็ไม่ค่อยได้ไปเรียนไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยค่ะไม่ค่อยได้แล้วก็กลัวที่บ้านรู้ก็เลยพอถูกรีทายจากตรงนั้นกลัวที่บ้านรู้ก็ดันไปสอบเข้าอีกที่หนึ่งเพื่อที่จะเอาใบนี้มาให้ได้ก็ที่บ้านก็ถามว่าเอ้ยเรียนนานแล้วเมื่อไหร่จะจบก็เลยเอ้ยแอบไปเข้าอีกที่หนึ่งก่อนแล้วก็เข้าไปเรียนสักแป๊บหนึ่งสักพักหนึ่งมีจดหมายจากมหาวิทยาลัยแห่งแรกไปความแตกหมายไปใช่แอบเปิดแต่ว่ามาให้เราปิดอยู่แต่พอดีน้องสาวแอบบอกว่าเขารู้กันหมดแล้วพอเขารู้แล้วก็ยังก็ยืนยันว่าเดี๋ยวยังไงก็จะเอามาให้ได้นะแค่ย้ายที่เรียนดังคล้ายๆกันจับได้แล้วค่าเทอมศิลปากรแพงมากแพงมากแพงกว่ามหิดล3เท่าตัวแล้วที่บ้านเขาก็บอกว่ายังไงก็ไม่ไปเป็นไม่ไปทำงานไม่เป็นครูไม่ได้ใช้ใบนี้อยู่แล้วไม่ต้องเรียนหรอกเขาเห็นเราบอกว่าระหว่างที่มาเรียนศิลปากรเราก็พยายามทำงานอย่างอื่นด้วยทำเปิดร้านกาแฟด้วยทำหลายๆอย่างเพราะว่าค่าเทอมมันแพงมากแล้วก็แบบเขาเห็นเราเฮ้ยปากกัดตินถีบมากอะไรเงี้ยก็เลยบอกแม่ก็เลยบอกว่าไหนๆก็
ถ้าเกิดว่าจะเล่นดนตรีก็ลองมาที่นิวยอร์กเลยพอที่บ้านบอกแม่บอกอย่างนี้บอกว่าไหนๆก็จะไม่รับราชการแต่เขาอยากให้รับราชการเพราะว่ามันดูมั่นคงเพื่อนใหม่ทางสายศิลปะทางกลุ่มคนไทยด้วยกันกลุ่ม TAA แล้วก็ได้เจอเพื่อนใหม่ที่ร่วมงานที่ไม่เกี่ยวกับศิลปะเลยพวกนี้เขาเดินอีกเส้นนึงเลยอะค่ะแต่ว่าเขาก็มีน้ำใจกับเรามากๆรักเรามากแบบที่ร้านอาหารอย่างเงี้ยที่เราเจอค่ะจากนั้นก็พอเราก็พยายามที่จะคีปดนตรีไว้เพราะตอนแรกๆเรายังหาครูไม่ได้เรายังหาเพื่อนที่เล่นด้วยกันไม่ได้แต่ว่าเราก็พยายามที่จะแบบจะเก็บสกิลทางด้านดนตรีของเราไว้แล้วเราก็พยายามที่จะหาที่แสดงทุกสัปดาห์ตอนนั้นเราก็พยายามไปหาตามส่วนสาธารณะเล่นแล้วก็เปิดกล่องไปด้วยได้ตังค์ไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็มีที่หนึ่งที่ไบอันพาร์คตรงนั้นเล่นอยู่ก็ตำรวจมาบอกให้ปิดกล่องช่วงนั้นอากาศมันหนาวบ้างหิมะตกบ้างฝนตกบ้างอะไรเงี้ยแล้วเราก็ถูกเหมือนแบบช่วงนี้เหมือนร้านอาหารต่างๆที่เราเคยทำอยู่ละสองที่เนี่ยเขาก็จะลดจำนวนของพนักงานลงเพราะว่าร้านเขาก็คนก็เริ่มซาอะไรเงี้ยเขาก็เราก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยว่ารู้สึกว่ามันมีอยู่ช่วงของใจที่มันถึงจะคิดบวกยังไงเวลาที่โดนอะไรมาเยอะๆเราก็มีความรู้สึกลบได้แบบบางทีตื่นขึ้นมาแล้ววันนั้นตื่นขึ้นมาเราไม่อยากทำอะไรเพราะว่ารู้สึกว่าเอ้ยเชลโลมันก็ยากอยู่แล้วอ่ะแล้วชีวิตทำไมมันยากอีกต้องมาหาแบบต้องแบ่งสมองแบ่งกำลังมาเพื่อมาจัดการเรื่อง
เรื่องชีวิตประจำวันเรื่องต้องหาเงินมาให้ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเราท้อวันนั้นนะคะวันนั้นก็เราก็ไม่อยากจะทำอะไรตื่นขึ้นมาเราก็โอ๊ยวันนี้ไม่ทำอะไรละเราเปิดคอมพิวเตอร์เช็คเจอข้อความนึงจากเพื่อนที่เขาแชร์ต่อมาจากครูที่เราเคารพมากๆข้อความนี้เหมือนลงในเหมือนเป็นหน้าปกของนิตยสารอะไรบางอันแล้วก็เขียนว่าถ้าเราเดินตามคนอื่นแล้วเราจะมีรอยเท้าให้คนอื่นเดินตามไหมอันเนี้ยก็รู้สึกว่าแบบมันเด้งขึ้นมาเฟซบุ๊กมันเด้งขึ้นมาปุ๊บเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนมาบอกอะไรเราบอกว่าเรารู้สึกทันทีว่าเราต้องทำต่ออะไรเงี้ยจากข้อความนั้นยูก็แชร์ไว้ในหน้าของตัวเองแล้วก็แบกเชลโล่มาเล่นที่สับเบย์อีกครั้งนึง เด็กนักเรียนที่เพิ่งเลิกเรียนแล้วก็มาคุยกับเราที่เป็นคนผิวสีดำอะไรเงี้ยเอาตังค์มาให้ขนาดเด็กนักเรียนเด็กประถมด้วยมั้งคะแล้วบอกว่าเนี่ยเขาก็เล่นดับเบิ้ลเบสอยู่บอกแล้วก็มาฮัมเพลงที่เราเล่นมาฮัมเพลงแล้วนั่งอยู่ใกล้แล้วก็เอาเหรียญมีอยู่ไม่กี่เหรียญแต่ว่าเขาโยนให้เราไม้มันยืดหดตามอุณหภูมิด้วยค่ะอันนี้ก็มีปัญหาเหมือนกันมีเครื่องปรีออกมาจากอากาศชื้นปกติเคยมาเล่นตรงเนี้ยแต่วันนี้มามีคนเล่นอยู่เจอศิลปินแบบเนี้ยแล้วให้ตังค์เขาก่อนอ่ะแล้วพอเราไปเล่นบ้างเราจะได้เยอะกว่าวันปกติไว้อันที่4อันนี้เกาหลี
อันนี้ก็น่ารักดีนะโอเคนะก็น่ารักดีนะดูแจ่มใสดีเกาหลีเนี่ยจะดูนิ้วพี่บีดิหาดิเอาไหมวะนิ้วโหดอ่ะนิ้วโหดโดนอ่ะนิ้วโหดอันนี้เห็นภูคุยอ่ะภูข้างๆอ่ะอ๋อรีทัชรีทัชเดี๋ยวเราไปตัดอ๋อทำได้เหรอพี่ตัดตรงนี้ออกตรงนี้ใช่ไหมโอ้โหภูเบลล์ได้ก็ทำได้อันนี้เนาะเป็นวงดนตรีวงนึงของเป็นที่พึ่งของนักดนตรีไทยที่มานิวยอร์กแล้วก็ได้มาแสดงอะไรร่วมกันแบบว่าถ้าเกิดใครมาคนเดียวแล้วมันเคว้งอ่ะก็เหมือนกับที่ปรึกษาที่เกดเขาช่วยยุ้ยอ่ะเขาเห็นยุ้ยมาแล้วเขาใช่ไหมเขาก็เลยเรารู้จักกันในเฟซบุ๊กเอาจริงๆเขาบีได้ฟังงานนั่งกินข้าวแล้วเขาเล่าบอกยุ้ยได้มาเจอกันที่ TAA ค่ะปรากฏเขาเล่าปรากฏเขาบอกว่าเปล่าเขาเจอกันในเฟซบุ๊กว่าอ้าวเจอได้ยังไงก็เล่าตอนนี้แล้วแบบเสร็จแล้วพอดีวันนั้นเล่นเฟซบุ๊กแล้วเห็นรูปที่ยุ้ยเขาค่ะเขาก็เชลโล่เขาจะเด็กมากเป็นสีแดงแล้วเขาแครี่เชลโล่ไว้อะค่ะแครี่เชลโล่ไว้ตอนทางขึ้นสับเวย์แล้วเราก็เขียนคำบรรยายใต้ภาพว่า next step เราก็รู้สึกว่าเราก็เขียนจบศิลปากรอะไรอย่างเงี้ยเราก็เฮ้ยรุ่นน้องเราแน่ๆเลยอะไรอย่างงี้เขาต้องขวนขวายอะไรอยู่อย่างแน่ๆไม่ไงเขาไม่เขียน next step แน่ๆมันเป็นคำที่สั้นๆแต่แบบรู้สึกแบบว่าฉันได้ยินคุณนะที่คุณพูดอยู่อย่างเงี้ยก็เลยทักเขาไปแล้วนี้แบบด้วยความที่เขาหน้าเด็กค่ะหน้าเด็กด้วยแล้วก็นึกว่าเป็นน้องน้องค่ะน้องค่ะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจบศิลปากรเรามาเล่นดนตรีด้วยกันไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็คุยมาเขาบอกว่าเหมือนแบบวิถีชีวิตการเป็นนักดนตรีคล้ายๆกันคือเหมือนทรหดเหมือนกันทำทุกอย่างด้วยตัวเองอะไรอย่างนี้แบบว่าทุกฝีก้าวทุกสเต็ปแบบเราภูมิใจของเรากันมากอะไรอย่างนี้แล้วก็เลยแบบถูกคอกันที่เราจะคุยกันเรามีสิ่งดีๆเราก็อยากจะช่วยแนะนำให้ซึ่งกันและกันทุกอย่างเราเคยได้อะไรมาเรารู้ความเข้าใจเขาอยากได้อะไรปุ๊บเราให้อยากจะแนะนำให้พี่เขาแบบได้ทุกอย่างนะก็ครูที่มาช่วยเล่นวันนี้ก็น้องเกดเป็นคนที่ช่วยหาให้ด้วย Everything has its own personality not all same yeah good okay now we go to our good friend Mr. Thelonious Monk ตรงประเด็นเลยเสียเงินแต่คุ้มค่าแบบที่ไปเรียนกับมาสเตอร์คือถ้าเกิดสมมติว่าพี่ไม่มีกำลังซัพพอร์ตตัวเองพี่บอกเขาหนูเชื่อว่าเขาจะลดราคาให้เพราะพวกเนี้ยเขาแบบศิลปินจริงๆเขามีหัวใจที่ยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นพี่ไปปรากฏว่าค่ะชั่วโมงแรกเรียนเท่าไหร่คะปรากฏคือจริงๆแล้วค่าเรียนอะชั่วโมงละ100 เหรียญชั่วโมงละ100 เหรียญแต่เราตัดใจเราไปเรียนเรา
ก็น้องบอกว่าพี่ลองไปดูแม่บางทีพี่อาจจะพบสิ่งดีๆไปปุ๊บแล้วเกดบอกเดี๋ยวไปต่อเขาเองอะไรไปต่อเขาลองไปพบก่อนอะไรเงี้ยพอไปแล้วเห็นเขาสอนแบบทุกอย่างแบบเขาเต็มใจให้ทุกอย่างจนเราบอกว่ามันคุ้มละมันคุ้มมากแล้วปรากฏว่าเรียนไปเรียนมาเราจ่ายไปแค่8ชั่วโมงแต่เขาสอนเรามา20กว่าชั่วโมงThank you.
เราไม่รู้ว่าเขาเป็นยังไงตัวตนที่แท้จริงแต่งานนี้มันเป็นงานที่ทำให้เราได้แบบเปิดตัวเองออกมาว่าเราเป็นคนยังไงแล้วเราก็ได้เรียนรู้กับผู้คนอื่นๆด้วย